อันนี้นะครับคือที่พี่หนุ่มกำลังปั้นอยู่เนี่ยคือการปั้นพระปิดตาเหมือนพระปิดตาในยุคโบราณวัดทองวัดหนังถูกไหมวัดทองวัดหนังนะครับพอทาพเนียงแตกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นการทำโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ปิดใต้ตูดใช่ใต้ตูดพอทามีวัดหนังมีวัดทองมีดูความแน่นหุ่นมีความแน่นของยันนะถ้าความแน่นของยันถ้าคุณเอาชนวนใหญ่เท่าตะเกียบเท่าดินสอไปเสียบคุณก็ไปเบียดยันเพื่อนๆยังงงอยู่ว่ามันจะมันชนวนสำคัญอะไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอตอนเทจะรู้ใช่ตอนเทจะรู้ตอนนี้มาดูก่อนว่าก่อนจะเป็นปิดตาวัดหนังวัดทองจะเอาเทาะใช่ไหมแล้วทาพเนียงแตกเนี่ยเขาทำกันยังไงจะเอาเทาะใช่ไหมก็คุณก็เดินเป็นตัวหัวเดินตัวเทาะหุ้มแบบนี้ใช่แบบนี้นะครับแล้วในขณะที่พอผมหุ้มดินนี้ไปแล้วเนี่ยพอดินมันเริ่มบาดผมสามารถหมุนเอานี่ออกได้เลยเอาไม้ออกเขาเนี่ยมันก็จะเหลือรูเนี่ยคือเป็นรูเอาไว้สำหรับเทโลหะลงไปใช่ถูกไหมครับฉะนั้นที่บอกไอ้ก้านเนี่ยนะฮะรูเล็กหรือรูใหญ่มันคือขนาดของก้านชนวนถูกต้องถูกไหมครับเป็นที่มาของชนวนเล็กหรือชนวนใหญ่ใช่จากไม้อันเนี้ยทีนี้ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นชนวนเล็กหมดเพราะมันต้องเหลาให้แหลมแล้วไปทิ่มกับเทียนถ้าคุณเอาไม้หัวทู่ๆไปมันก็ทิ่มไม่ได้และถิ่มคันเทียนมันบานต่อไปได้เบ้านี่แล้วต้องไปทำอะไรต่อพี่ชนวนไม้คุณเข้าเป็นช่อแบบพักกิ่งไม่ได้คุณเห็นไหมพักกิ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนง่ามมีช่อหลายอันเหมือนกิ่งไม้ที่มีแขนงลงมาอันนั้นเขาเทแล้วก็มีแล้วก็จะมีช่อไล่มาเรื่อยอย่างนี้แล้วก็จะมีพระอีกองค์นึงติดไว้แล้วใครจะเสกอ่ะพี่เดี๋ยวเหลือยืดเสกเองอ่ะเสกไม่ได้อันนี้เอาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่ไปคลุกคลีกับวัดวารามอันนี้ไม่มีใครมาซูมอะไรนะกล้องกล้องพิกาเนตนี่นี่องค์จิ๋วนี่อาจารย์ถ้าอาจารย์เหล็กปั้นพิกาเนตปั้นลอยองค์เหมือนปิดตาวัดทองวัดหนังเลยคือวันนี้ดูไลฟ์วันนี้นี่คือบรรยากาศจะชิวๆเลยไหนไหนเหมือนกับดูเหมือนกับดูไลฟ์ไลฟ์พิเศษของพี่เหล็กพิเศษวอโซเลยใช่นะครับก็วันนี้นะครับใครอยากนะฮะที่จะนี่ไงรู้วิธีการปั้นหุ่นของพระโบราณที่เขาปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวคอยติดตามขั้นสูงสุดแล้วอันนี้เทร้อยองค์ไม่เสียเลยสักองค์เดียวแล้วไม่ต้องตะไบเลยทุบมาโป๊ะเป็นอย่างนี้เลยก็คืออย่างเราจะเถียงกันเรื่องร้อยตะไบไม่ได้ปั้นนะผมปั้นไม่เป็นเพราะว่าเล็กเกินสายตาไม่ว่าต้องพึ่งพาแว่นสายตายาวพี่แก่แล้วอ่ะพี่แก่แล้วใช่วันนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วนะครับแชร์ออกไปถ้าใครคุณคุณทำก็ได้มั้งถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอันนี้เนี่ยคุณเอาไปโชว์ได้เลยหล่อโบราณเอาเดี๋ยวเอาถาดให้พี่ก่อนซอกทุกมุมคุณไปเลยสององค์สององค์เนี่ยได้เลยจัดการได้เลยนี่เดี๋ยวผมก็จะปั้นไปเรื่อยๆก็คุณโอ๊ตคุณก็บรรยายไปก่อนคือจริงๆนะผมเชื่อพี่มีคนอ่ะเขาอยากไอ้ฝนเดี๋ยวฝนตัดจอเป็นหน้าพี่คนเดียวพี่หน้าพี่กับพี่หนุ่มแล้วก็ตัดกล้องครึ่งจอดูแล้วก็ดูที่พี่หนุ่มนั่งปั้นอยู่เนี่ยว่ามันคืออะไรใช่ก็อย่าไม่ต้องไม่รู้มันจะเป็นอะไรเพราะตัดหน้าจอเป็นครึ่งนึงครึ่งนึงกำลังปั้นครึ่งนึงเรากำลังพูดถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวพี่ส่งไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสอีกรอบนึงใช่มันเป็นเรื่องมันเป็นแนวนอนหรือองศาเอาอย่างนี้แหละเออเอาแบบนี้แหละกำลังดีเลยต้องใกล้เอาแบบนี้แหละกำลังดีเลยไหนไหมนะครับอยู่ห้องไม่เห็นคือยากให้เขามาสอนนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่คือมันเป็นอย่างนี้ประเด็นเนี่ยนะพี่หนุ่มในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าพระหล่อต้องดูรอยตะไบไม่เกี่ยวใช่อ่ะถูกไหมตะไบแบบนี้แท้ยิ่งโบราณตะไบเบอร์นี้เก๋คืออย่างนี้ผมไปสัมผัสคือผมไม่รู้ว่าบ้านช่างหล่อเนี่ยเขามีตะไบมากมายหรือเปล่านะสมัยสักร้อยปีที่แล้วนะแต่บ้านนอกเลยเนี่ยหายากมากตะไบเนี่ยตะไบเป็นอะไรที่โคตรหายากเลยถึงขนาดขาดแคลนมากเขาก็เลยใช้วิธีการยังไงก็ได้ที่ทำให้พระเนี่ยต้องตะไบน้อยที่สุดถูกไม่จำเป็นต้องตะไบมากมันมีตะไบเอาในยุคสมัยที่เครื่องมือช่างของฝรั่งเข้ามาเยอะๆผมว่าช่างทองช่างโลหะมีนะตะไบแต่เขาหวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่ทำจำนวนเยอะๆเนี่ยวัดหัวเขาพูดถึงวัดหัวเขานะไม่ค่อยหาตะไบยิ่งยุคลึกๆแรกๆวันหัวขาวผมจะแนะนำทุกคนเลยเอาชนวนเล็กๆตะไบ
ตะไบน้อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยในยุคแรกๆของตั้งได้ไหมเนาะตั้งตั้งปิดตาก็ไม่เห็นแต่ต้องเห็นลูกหนูเนี่ยหนูตั้งตั้งดีปิดตาที่ว่าสวยๆจริงๆมันเริ่มต้นเหมือนอะไรเหมือนกบเหมือนเขียดนะมีแขนมีขาก็คือคนแม่คนอ่ะชอบเอาความเข้าใจกับพระสมัยนี้พี่หนุ่มไปใช้กับสมัยโบราณเข้าใจแล้วก็ชอบฟังโดยที่ไม่คิดคือเขาพูดอะไรมาเนี่ยก็ฟังไปหมดโดยที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีคือไอ้ที่ฟังเข้ามาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เช่นเหรียญข้างเลื่อยเคยได้ยินไหมครับว่าเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยต้องจำลักษณะการเลื่อยของเหรียญแท้ให้ได้แล้วด้วยความที่เราเป็นคนซื้อต้องบอกว่าเมืองราชบุรีหรือเมืองรุ่นนั้นแม่กองเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีเหรียญเก่าเยอะผมต้องบอกก่อนคืออย่างเราเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่เหรียญแรกของประเทศไทยจนถึงเหรียญท้ายๆของประเทศไทยในราชบุรีเราซื้อเหรียญข้างเลื่อยเนี่ยนะฮะเป็น10หลวงพ่อพูดง่ายๆคือผ่านมาเป็น100เหรียญเราถึงรู้ว่าไอ้การจำรอยเลื่อยว่าแท้หรือเก๊เนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าจำรอยเลื่อยแล้วจะดูอะไรกันนี่ๆพี่ปั้นให้เพื่อนๆเห็นนี่พี่ไม่นานอีกมองไม่เห็นสายตาอ๋อสายตามองไม่เห็นอันนี้นะครับคือที่พี่หนุ่มกำลังปั้นอยู่เนี่ยคือการปั้นพระปิดตาเหมือนพระปิดตาในยุคโบราณวัดทองวัดหนังถูกไหมวัดทองวัดหนังนะครับพอทาพระเนียงแตกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นการทำโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เมื่อปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดของพระจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันสักองค์เลยนะถ้าเท่ากันเป๊ะ2องค์เนี่ยเป็นโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากถูกไหมพี่ถูกต้องน้อยมากที่จะเป๊ะเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนี่ย้อนไปทำเหมือนกับสมัย100ปีที่แล้วเลย100ปีใช่หัวเขาก็เลยมีตะไบน้อยปิดตาเขมรหรือปิดตาหรือพระอุปคุตเขมรยุคเก่าๆเนี่ยชนวนนิดเดียวแล้วก็ตะไบเนี่ยแทบจะหารอยตะไบไม่ได้เลยพี่หนุ่มปิดตายันยุ่งพี่หนุ่มเคยได้ยินการหล่อแบบกระดกไหมอ๋อเบ้าหกเหรอเบ้าหกเบ้าหกเป็นเทคนิคของวัดสุทัศน์ของช่างทางในกรุงเทพเขาใช่ไหมใช่มันเป็นเทคนิคของพี่ยุเป็นเทคนิคของการเทกระดิ่งวัวสมัยโบราณคือเบ้ากระดกก็คือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นพิมพ์พระเจาะรูไว้เล็กนิดเดียวหลอมลูกหางก่อนพอหลอมโลหะเสร็จปุ๊บพอโลหะได้ที่กระดกเสร็จแล้วโลหะที่หลอมเนี่ยก็จะวิ่งลงเข้าไปเป็นเทคนิคของการทำกระดิ่งวัวคือต้องทุกวันเนี่ยที่เราเข้าใจศาสตร์แห่งพระเครื่องผิดต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่เห็นวิธีการสร้างจริงๆอ๋อนี่เขาเปิดนี่ไว้นี่ครับแล้วเราก็จินตนาการไปบางคนอาจจะยังงงๆว่าทำอะไรแต่เดี๋ยวดูไปสักพักจะเข้าใจใช่ผมพยายามจะปั้นพระพิฆเนศนะที่ผมทำนะแต่ไม่รู้จะเป็นอะไรนะนี่คือพี่จะปั้นอะไรพระพิฆเนศอันนั้นพระปิดตาคือในความจริงอ่ะอันเนี้ยมันคือเทียนจริงๆคือเทียนให้จินตนาการไปเทียนแต่เนื่องว่าถ้าเอาเทียนเคี่ยวแล้วมาปั้นในห้องแอร์มันก็จะแข็งมันจะแข็งปั้นไม่ได้มันจะงอไม่ได้มันจะหักมันต้องปั้นในที่ที่อุณหภูมิสูงพอสมควรแทนด้วยดินน้ำมันดินน้ำมันก็สมมติว่าเป็นเทียนแล้วก็เนี่ยปั้นเสร็จเดี๋ยวก็จะเอาไปทาดินหุ่นเข้าเบ้าอ่ะนะครับแต่ว่าผมคงเอาดินมาทาตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเลอะห้องเขาก็ดูวิธีทาดินในคลิปในภาพนิ่งเอาก่อนก็ดินโคลนอ่ะคุณก็คงจะเคยเห็นกันอยู่นั่นแหละก็เอาดินเอาโคลนนั่นแหละมาข้อจำกัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายกันข้อจำกัดแต่เดี๋ยวตอนนี้ดูพี่หนุ่มนั่งปั้นก่อนปั้นก็คุยไปเรื่อยได้1ตะไบมีน้อยผมเคยไปถามหัวเขาเนี่ยโอ้โหเอาไปถูอะไรเล่นนี่นะโดนตีแทบตายเลยเขาบอกว่าที่ปั้นนี่คือเป็นสูตรของสำนักหัวเขาอันนี้ตามนี้เลยและวิธีของหัวเขาเท่านั้นที่จะเทพระประเภทนี้ได้นะถ้าเป็นบ้านช่างหล่อผมว่าเทไม่ได้ช่างหล่อหรือช่างของวัตถุทัศน์เนี่ยน้องเดี๋ยวดูยาอมมันไม่ดูเขาเรียกว่าสูตรไข่สูตรสำนักไม่ได้สำนักไข่สำนักมันข้อจำกัดของกิ่งวัตถุทัศน์เลย มันเลยมีช่างแต่งเขาจึงต้องมีช่างแต่งแต่งเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเทไม่สวยเพราะเทไม่สวยใช่มันถึงต้องแต่งแต่อันนี้มันไม่จำเป็นต้องมีช่างมาแต่งมาปอกผิวเพราะมันเทแล้วมันสวยหมดยันมันติดหมดเลย
ก็ไล่ลำดับว่าทำไมต้องเป็นยันมียันมาใส่ในองค์พระแหวนนิ้วถึงมียันเพราะอะไรพระปิตาทำไมต้องมียันผมมาสรุปได้ว่าจานไม่ไหวจานแล้วลบก็ปั้นไปเลยได้ไม่ต้องจานมันก็เลยมีเหตุให้มียันมาอยู่บนองค์พระแค่นั้นเองผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่นิยมจานกันด้วยเพราะสมัยก่อนเขานิยมการวางยันวางยันก็จานนั่นแหละคือมาจากการจานแต่ว่าจานมากไม่ไหวเฮ้ยปั้นยันมาเลยคงทนถาวรกว่าใช่แค่นั้นเองไม่ใช่มีอะไรเลยพี่หนุ่มอย่างนึงนะสมัยก่อนเนี่ยคนอะที่เล่นพระเนี่ยไม่รู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยตะไบเนี่ยมันหายากขนาดไหนเวลาเราดูเสือพ่อปานเราถึงดูว่าถ้าอันไหนมีตะไบมันถึงเก๋ไงงงสิคือสมัยก่อนเนี่ยการตะไบเสือพ่อปานเนี่ยเขาตะไบด้วยหางกระเบนนะเขาพยายามจะหาอะไรที่มันสามารถตะไบหนังกระเบนหนังวัวถูกไหมครับหนังกระเบนหนังวัวอะไรที่มันสากเนี่ยสามารถที่จะเอามาปัดเอามาขัดได้ถูกฉะนั้นเวลาเราดูเสือหลวงพ่อปานเสือหลวงพ่อปานเนี่ยแกะมาแล้วร้อยกว่าปีในอดีตถ้ามีรอยตะไบเราถึงรู้ว่ามีรอยตะไบเนี่ยมันเก๋เลยคือการเก็บนะฮะการเก็บการขัดในเก่งสมัยก่อนเนี่ยใช้ได้แค่หนังกับหางกระเบนได้แล้วสวัสดีครับพี่จูนะสายของมากครับพี่เอกวัดหนังพี่จักรพันธ์ย่อมบำเพ็งอันนี้คือเรากำลังจะปั้นพระพิฆเนศพิฆเนศสุดท้ายก็ย่อไม่ได้ย่อให้เล็กไม่ได้ดูดิอาจารย์ปั้นได้แค่นี้ผมปั้นแล้วเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วพยายามจะทำให้เล็กนะให้ฝนเนี่ยเอารูปของพี่กับขึ้นไปด้านบนให้เหลือในฐานไว้เนี่ยเรียกไอ้ฝนให้หน่อยบอกแอดมินเนี่ยเอาภาพไปขึ้นไปข้างบนผมก็เคยถามแล้วไม่มีตะไบตัดภาพสี่เหลี่ยมของพี่กับพี่หนุ่มขึ้นไปข้างบนเลยที่ไม่ได้ใช้พื้นที่สมัยที่ไม่มีตะไบเขาก็พยายามทำชนวนเล็กๆเวลาเทปุ๊บเคาะตึ้งเนี่ยเห็นถ้าใครเห็นชนวนจะเล็กมากเลยอันนี้เท่าไม้จิ้มฟันเอาไปในกล้องได้เลยเห็นไหมครับก็คือรูเนี่ยรูชนวนเนี่ยเขาจะทำให้เล็กที่สุดเล็กเนี่ยพอเวลาเคาะหลุดออกมาเนี่ยมันไม่ต้องตะไบเก็บใช่มันจำเป็นเลยโป้งเดียวหลุดโป้งเดียวเอารูปพี่เนี่ยขึ้นไว้ด้านบนเลยลูกเหลือเชื่อเลยแล้วเอารูปถ่ายไว้ด้านนี่คือเหตุไม่ใช่ว่าอะไรคือขาดแคลนเครื่องมือมันเป็นภูมิปัญญาเพื่อทำให้ผ้าออกมาสวยงามที่สุดโดยวิธีไหนก็ได้แล้วผมก็ถามว่าแล้วถ้าจะตะไบไอ้เม็ดที่มันเกินมาเขาบอกว่าใส่รวมกันในถุงผ้าแล้วก็เขย่าให้เนื้อมันผ้ามันถูกันไปกันมาไอ้รอยตะไบนั้นมันก็จะไม่เป็นระเบียบมันก็จะไขว้กันไปกันมาเนื่องจากเหมือนคุณเอาเหรียญใส่ถุงแล้วเขย่าดิมันก็ขัดกันไปขัดกันมาอยู่ในนั้นแหละไอ้ที่เป็นเศษเม็ดเกินมันก็จะหล่นร่วงลงไปก็ไม่ต้องตะไบเหมือนเราล้างหอยขมอ่ะใช่ประมาณนั้นเหมือนเราล้างหอยขมอ่ะอันนี้ไปถามที่หัวเขามานะช่างที่เขาถ่ายทอดให้เรามาอ๋อเขาทำกันอย่างนั้นนี่เองทีนี้พอสมัยหลังต้องดูตะไบหยาบหยาบถึงจะแท้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันอยู่ในยุคที่ช่างหล่อเขาเฟื่องฟูแล้วที่มีตะไบมาใช้กันเกลือแล้วเฟื่องฟูในยุคปี6กว่าอะไรที่ติดต่อช่างจากกรุงเทพมามีตะไบแต่ช่างชาวบ้านไม่เอาไม่จำเป็นฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่ออิ่มเนี่ยก็เลยแนะนำว่าเอาตะไบน้อยๆรูชนวนเล็กๆเพราะอะไรรู้ป่ะชนวนเนี่ยถ้าเป็นชนวนใหญ่คืออย่างพระกิ่งเนี่ยเขาใช้เทียนเป็นชนวนชนวนก็คือรูที่จะให้โลหะลงไปหาพระสมมตินะสมมติว่าถ้าช้างตัวนี้องค์เท่านี้แล้วชนวนปกติชนวนปกติใหญ่เท่าแกนแท่นดินสอแล้วชนวนต้องเข้าตรงก้นนะไปตัดปุ๊บตรงนี้มันก็ไปบังยันเทไปเนี่ยชนวนก็จะทับยันแล้วมันก็ต้องตะไบยันก็หายฉะนั้นเนี่ยโบราณเนี่ยเขาใช้ไม้แหลมๆวัดภูเขาใช้ไม้แหลมๆทำไมผมไม่รู้ว่าพระพึกแหวนนิ้วแหวนแขนเนี่ยมันไม่มีรอยชนวนเลยเพราะเขาใช้ไม้แหลมนะเดี๋ยวขออนุญาตเหลาก่อนนะเหลาแป๊บนึงก็มาสำเร็จวิชาที่วัดหนองทรายเนี่ยไอ้ไม้แหลมๆเนี่ยก็คือตอนแรกก็ไม่กล้าใช้ไม้แหลมเพราะกลัวว่าเทแล้วโลหะไม่วิ่งตัดตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวโลหะไม่วิ่งก็เลยเอาชนวนใหญ่ๆไปก่อนปิดตารุ่นแรกของอาจารย์วัดหนองทรายก็ชนวนเบลอเลยเพราะกะว่าเทแล้วให้มันวิ่งแล้วมันเต็มเลยกะว่าไอ้ไม้แหลมๆเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเหลาไม้แหลมๆเทลงไปแหลมแล้วมันจะวิ่งหรือเปล่าอันนี้ไอ้พวกคำปลอมมันดูอยู่เปล่าเดี๋ยวมันเอาไปทำนะก็ไปรู้ความลับที่วัดโคเขาเหมือนกันเขาก็ไม่ห่วงก็คือได้จาก
ใช่การไปบัดมาเนี่ยลองผิดลองถูกจนย้อนรอยกลับมาจนได้ในสิ่งที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสร้างต้องบอกก่อนพี่ยุก็คือนี่ไงคุณดูนะนี่ไงเนี่ยพระสมัยโบราณมันจะคลาสสิกกว่าสมัยนี้พี่คะเนศตัวเล็กกับปลายนิ้วก้อยพี่ให้เพื่อนดูไหมผมดูดิเดินๆเออเราดูในจอกันพี่เนี่ยก็ลักษณะเนี่ยคมเห็นไหมชัดไหมประมาณนี้เนี่ยโอเคมันจะโฟกัสออโต้เหรออ่าได้ก็จะใช้ไม้เสียบจบเลยรูชนวนมันก็จะวิ่งเข้าตามปลายไม้เล็กแค่ไหนชนวนเล็กแค่นั้นครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับลงได้เอาง่ายๆพี่ปั้นไปติดไม้ผมดูเลยผมอยากเห็นใช่สมมติว่าก็นี่ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้อยู่แค่นี้คุณจะวางยันตรงไหนก็ได้เพราะว่าชนวนมันไม่ต้องเลี่ยงยันแต่ถ้าปิดตาพี่ดูในจอหน่อยพี่ดูในจอหน่อยโอเคพี่ประมาณนี้คือเดี๋ยวผมจะวางยันก่อนพิมพ์กบอ่ะพี่วางยันก่อนเดี๋ยวผมจะวางยันก่อนเดี๋ยวต้องคลึงยันแต่ตอนแรกต้องคลึงมือก่อนคลึงมืออันนี้คือเทียนนะเทียนจำลองมันคล้ายกับอะไรรู้ป่ะพี่ยุมันคล้ายกับการทำหูปิงของเหรียญล่อไงใช่เพราะเหรียญล่อเนี่ยตอนที่เขากดแม่พิมพ์มาเนี่ยมันมีแต่ตัวเหรียญมันไม่มีหูแต่อันนั้นอ่ะคือเทียนหรือขี้ผึ้งหลังจากนั้นอ่ะเรามาปั้นเทียนเนี่ยให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เพื่อเอามางอทำเป็นหูแต่ตัดจากเพื่อนบังคารนะเพราะเกินบังคารเจ๋งกว่าเพราะเกินบังคารบล็อกหน้าเนี่ยแกะให้เส้นยืดขึ้นมาเป็นหูเลยแล้วงอพับติดด้านหลังอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะใส่มือก่อนจะใส่ยันแล้วยังไม่ใช่ยันมืออันนี้ทำมือของมือพับปิดตาพับปิดตาก็จะโยนพี่อนุทเอาให้กล้องดูพับปิดตาวัดหนังก็จะมีมืออันนี้ผมจะปิดตาเสียนแหลมไม่ใช่พิมพ์กบหรอกแต่เวลาปั้นโครงเนี่ยเหมือนกบเหมือนเขียดนี่แหละโยงอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องโยงอย่างนี้ก่อนปิดหน้าก่อนเส้นใหญ่กว่าบอกว่าเส้นใหญ่ไปเดี๋ยวขอย่าอีกทีอันนี้ถ้าเป็นเทียนมันจะปั้นร้อนมันจะปั้นง่ายกว่าใช่พี่มาเดี๋ยวผมช่วยอไอเลี้ยงแบบนี้ขอให้บอกกับผมเด็กซนนี่คือผมก็กำลังทำไปด้วยเลยคือตอนนี้เรากำลังจะปั้นยันคือตอนที่แรกเราปั้นโครงมาได้แล้วใช่ได้แล้วประมาณนี้คุณคลึงเส้นเนี่ยเท่านี้ผมพี่ใส่ไปเลยผมคลึงให้ใตอนนี้ผมกำลังจะอยู่ในขั้นตอนการนะฮะทำเส้นวางยันให้พี่ดูภาพในจอนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามีวิภาพให้ดูตอนเข้าดินตอนเทโลหะตอนหลอมเอาแบบว่าคุณดูวันนี้คุณรู้เลยว่าผ้าหล่อเนี่ยมันดูแท้เก๊ตรงไหนอันนี้คือปิดตาแล้วมีมือก่อนนี่ใช่ต้องปิดตาก่อนปิดหน้านี่ยกปิดหน้าเนี่ยโอเคนี่ครับปิดหน้าดูแล้วไม่น่าเป็นพระปิดตาได้เลยนะตอนที่ว่าปั้นเส้นมือแขนอะไรมาต้องใช้มีดใช้อะไรมีต้องมีเหมือนคืออันนี้คือเหมือนกับตอนปั้นจริงๆเลยใช่ไหมเหมือนเลยกันเนี่ยคือปั้นหุ่นจริงๆเลยครับผมเห็นว่าจากน้ำมันกำลังเป็นเทียนพี่วางยันถูกเปล่าเขามียันศูนย์อะไรของเขาตามตำราแล้วพี่นะใช่ไหมก็มีเลข1เลข1คือเลข1คือศูนย์นิพพานศูนย์นิพพานใช่ศูนย์นิพพานฮะเหมือนของหลวงพ่อหลวงพระสังเผือกปิตาวนๆนั่นคือศูนย์ยางศูนย์ยางศูนย์ศูนย์ยางศูนย์นิพพานในตำราหลวงพ่อสุขเนี่ยเขาเรียกศูนย์นิพพานเป็นตัวจบของณต่างๆเนี่ยลงด้วยศูนย์นิพพานจบเลยจบศูนย์นิพพานพ่อทาก็มีเลข1วนข้างล่างอันนั้นคือศูนย์นิพพานมันเป็นเลขยันยึ่งซึ่งเขามีตามตำรับตำราของเขาเป็นอย่างนี้ไหนเพื่อนดูใกล้ยังนี่ไงปิดตาเห็นไหมประมาณนี้โดยประมาณใช่มีปิดแขนมีปิดขาแล้วใช่เอายันด้วยนี่ก็เอายันเติมเอายันเติมทีนี้เราก็บากมือเอาบากมือก็ใช้เนี่ย
ใช้ของมีคมบากมือเขานิยมกี่นิ้วอ่ะ4นิ้ว5นิ้วอ่ะประมาณเนี้ยทีนี้พอยันเนี่ยต้องคลึงให้เล็กกว่ามือประมาณใครกินก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่เส้นเล็กอ่ะเส้นหมี่มีขาวใหญ่กว่านั้นนิดนึงอยู่ที่ขนาดพี่อ่ะช้าเอานี่ไปนี่เดี๋ยวน้องจัดให้พี่ไปใหญ่ไปฮะประมาณมีเหลืองผ่าซี่กับมีเหลืองครึ่งหนึ่งก็มีเหลืองถ้ามีขาวเล็กไปเส้นบะหมี่แล้วกันบะหมี่บะหมี่เหลืองได้ก็อยู่ที่ขนาดของพระคือถ้าพระองค์เล็กมากคุณก็ต้องคลึงให้เล็กตามแต่ถ้าพระองค์ใหญ่คุณก็ใช้เส้นใหญ่ตามเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวพี่อ่ะยังเล็กยังใหญ่ไปใหญ่ไปส่งมานี่ใหญ่ไปประมาณนี้เดี๋ยวได้ก็ใส่ตัวอุนาโลมไปตัวหนึ่งข้างหน้าอกอุนาโลมวิธีก็คือคุณก็ม้วนไปผมว่าคนที่ปั้นพึกปิดตายันยุ่งสวยๆหลายๆสำนักเนี่ยผมคำนวณผมว่าอายุเขาไม่น่าจะเกิน30เพราะต้องสายตาดีสายตาต้องดีเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าหลวงพ่อแก่ๆอายุ 6-70 จะมานั่งปั้นพระปิดตายันยุ่งองค์เท่านิ้วก้อยอ่ะเป็นไปไม่ได้เลยเถียงใจขาดเลยไม่มีทางอันนี้เสร็จแล้วนี่ได้ยันยันเอ้ยยันอุณาโลมซึ่งอยู่บนหน้าพระปิดตาโฟกัสไหมเนี่ยเขาไม่โฟกัสอยู่ยังไม่ออโต้พี่เอาเข้าไปใกล้หน่อยพี่อยู่ไกลไปห่างเหินกล้องมาตามหาไม่เจอเนี่ยได้แล้วอุณาโลม1ตัวใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้พี่โชว์ก่อนโชว์โชว์เขาอยากเห็นเขาอยากเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็ปั้นยันที่ติดขาขาคุณจะใส่อะไรนะป่ะนะ1ตัวนะหัวเข่าใช่ก็นะหัวเข่าเพราะมันเป็นอะไรที่ใส่ได้ง่ายแล้วพอดีกับพื้นที่ด้วยคือผมว่าคนที่ไอการวางยันเนี่ยมันก็ต้องดูขนาดของยันแล้วก็ลักษณะของตัวยันด้วยว่ามันจะใส่ได้ไหมโอ้โหคุณจะใส่นะโมพุทธายะเลยแล้วมีที่อยู่เท่าโอ้โหเท่าเล็บมืออ่ะเขาถึงใช้หัวใจคาถาเขาก็เลยย่อศูนย์นิพพานหรือศูนย์ยังอะไรก็แล้วแต่นี่ครับเฮ้ยพี่หนุ่มนี่ปั้นสวยนะสวยครับก็คือคนเคยทำไงใช่หนุ่มปั้นสวยนี่แล้วพระอาจารย์จะสวยแค่ไหนใช่เล็กนิดเดียวเล็กนี่ตาสายตาโอ้โหเหลือเชื่อเลยผมยอมเลยนิดหนึ่งเท่าหลอดกาแฟก็ปั้นได้พระอาจารย์อยู่เท่าไหร่ฮะยังไม่30ยังไม่30วิธีวางคุณเห็นใช่ไหมพระอาจารย์อยู่เลยนี่ครับก็คือวัดหนังก็จะอย่างนี้เลยฉะนั้นเวลาเราดูแท้เก๊วัดหนังพิยุเราจะดูลักษณะการวางยันก็คือเนี่ยถ้าใครเป็นคนปั้นหุ่นวัดหนังให้อีกคนมาปั้นเรียนแบบเขามันก็จะไม่เหมือนเขานั่นคือลายมือก็จะได้หน้าหัวเข่าเพราะมันมีพื้นที่พอดีหน้าหัวเข่าใส่หน้าตัวหัวเข่ามีพื้นที่พอดีได้หน้าและได้อุณาโลมได้หน้าหัวเข่าด้านหลังข้างหลังจะเอาอะไรก็ได้ตามใจเลยเนี่ยมันตามใจได้เนี่ยพี่ถุงคือเขาต้องมีคาถาเขาเปล่าสบายเป็นตัวเทาะไม่คือถึงเวลานั้นไม่นึกถึงคาถาแล้วผมนะมันนึกถึงพื้นที่แล้วจะใส่อะไรดีอันนั้นพี่ไงเอาโบราณก่อนอาจารย์ตัวท้อตัวท้อตัวท้อไม่อาจารย์จะกำหนดมาให้คงจะเขียนตั้งแต่ได้เฮ้ยเขียนตัวนี้นะตัวนะตัวเทาะหรืออะไรเงี้ยถ้าพอใส่ครบไม่พอใส่ครึ่งนึงไม่จำเป็นเพราะเอาเทาะมาเอาเทาะอย่างหน้าอกเดี๋ยวผมอย่างข้างหน้าเงี้ยผมก็ลืมไปส่วนใหญ่ก็จะมีเลขหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนเป็นยันบังคับอ่ะยันบังคับคือศูนย์นิพพานเนี่ยปิดใต้ตูดใช่ใต้ตูดพ่อทามีวัดหนังมีวัดทองมีดูความแน่นมีความแน่นของยันนะถ้าความแน่นของยันถ้าคุณเอาชนวนใหญ่เท่าตะเกียบเท่าดินสอไปเสียบอ่ะคุณก็ไปเบียดยันเพื่อนๆยังงงอยู่ว่ามันจะมันชนวนสำคัญอะไรเดี๋ยวไปดูวิดีโอตอนเทจะรู้ใช่ตอนเทจะรู้ตอนนี้มาดูก่อนว่าก่อนจะเป็นปิดตาวัดหนังวัดทองเจ้าเทาะใช่ไหมพระธาตุมันยังแตกเนี่ยเขาทำกันยังไง
จะเอาเทาะใช่ไหมก็คุณก็เดินเป็นตัวหัวเดินตัวเทาะนี่ต้องคำนวณหัวมาด้วยนะว่ามันใหญ่ไปก็ไม่ได้เล็กไปก็ไม่พอดีกันนี่ครับเราจะเอาตัวเทาะนอนเห็นไหมครับนี่เราอยากได้ตัวเทาะเนี่ยมันก็จะเป็นออกมาเป็นพระปิดตาใช่เขาหมดอีกทีหนึ่งก็จะได้เทาะสองชั้นอย่างนี้ก็ได้มีพื้นที่คันนี้ขึ้นบนไม่ได้เพราะว่ายันเส้นมันใหญ่เส้นใหญ่ก็เอาจบข้างล่างคือจริงๆเทาะกับหัวลงเนี่ยเป็นจานในปิดตาปู่หน้าโคจรเข้ไม่กระพัดนะใช่นะเทาะขึ้นเทาะลงเนี่ยนี่ทีนี้ตอนแรกตอนหัวบายสีพี่ตอนคลึงเนี่ยครับยันมันกลมครับแต่มันไปแบนเป็นขนมจีนีตอนที่คุณต้องกดให้มันติดกันให้ติดมันก็เลยแบนมันแบนในตอนนั้นท่านมือหนักตอนกดให้ติดใช่เห็นใช่ไหมยันตัวหัวบายสีพี่ปิดท้ายเลยหัวบายสีมันต้องจบด้วยหัวบายสีไอ้ที่วนๆอย่างเงี้ยหัวบายสีความยาวพอไหมคุณคลึงทีสิมาเดี๋ยวผมคลึงให้ไอ้เรื่องคลึงนี่ถนัดมาข้างหูยังไม่มียันเลยเดี๋ยวผมกรีดนิ้วก่อนจริงๆหล่อไปนี่เทถ้าเทได้จริงจะห้อยได้ป่ะลูกใหญ่นี่ปึ๊กเลยโอ้โหนี่พิมพ์จัมโบ้เลยพี่จัมโบ้เลยนี่ยอดสุดนี่หัวบายสีเห็นไหมหัวบายสีไม่ค่อยเจอเสียนโลดต้องเป็นหัวบายสีมันเป็นเสียนแหลมเสียนแหลมไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเจอเป็นวนๆเป็นเรียกหัวบายสีนี่ครับคืออันนี้จริงๆมันเป็นขี้ผึ้งถูกไหมใช่มันเป็นขี้ผึ้งซึ่งเราเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เราถึงใช้น้ำมันแทนเพราะขี้ผึ้งเนี่ยเวลามันเจออุณหภูมิเย็นแล้วมันจะแข็งเวลาวนแล้วมันจะหักไปยันข้างหูไปหน่อยคือต้องบังคับด้วยสูตรยันข้างหูก็มันมีช่องว่างไงมันไม่พอดีไม่รู้สวยหรือเปล่าเห็นไหมครับสวยไหมมียันนะข้างหูถ้ามีก็ต้องมีสองข้างสองข้างแล้วเดี๋ยวจบท้ายด้วยหัวใบสีแล้วเดี๋ยวแอดมินเตรียมวิดีโอไว้นะลูกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราได้หุ่นเทียนแล้วเนี่ยเราจะมาเป็นองค์พระงานนี่คือสมัยวิธีกรรมมาวิธีการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะครับก็คือกรรมวิธีการสร้างพระปิตาในยุคโบราณซึ่งยังไม่มีเบ้าประกบถูกไหมพี่ในการทำหุ่นเทียนคือต้องใช้การปั้นทีละองค์ประมาณนี้นะโอเคมีช่องว่างตรงนี้อ๋อหัวใบสีนะหัวใบสีพี่ขอให้เล็กๆหน่อยเพราะเส้นใหญ่เกินไปก็ม้วนได้ไม่กี่ทีเดี๋ยวมีขั้นตอนการหล่อคือดูวันนี้คุณต้องเข้าใจเลยนะว่าพี่ผมจัดให้ละนี่ครับหัวใบสีที่เวลาเจอหัวจะมียันวนๆทีนี้เส้นยันเวลาเดินเนี่ยมันก็จะเป็นลายมือใครลายมือมันลายมือใครลายมือมันครับผมลายมือตอนนี้ตอนหล่อหรือตอนไหนเดี๋ยวตอนเข้าดินลูกต้องเรียกไอ้แบงค์มาตอนเข้าดินดำๆอ่ะที่อยู่ในกระลอนมันจะเข้าดินก่อนคือตอนนี้เราได้หุ่นเทียนซึ่งเป็นขี้ผึ้งมาแล้วเราจะเอาหุ่นเทียนเนี่ยไปทำให้เป็นพระและไอ้ก้านชนวนไอ้ที่ไม้พายเหล่าเนี่ยมันเล็กใหญ่มันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนที่ทาแหละต้องทาก่อนเข้าไปใช่ตอนที่เอาผู้กันทาจากเฟสดำๆอ่ะมีอยู่มีป่ะถ้าไม่มีก็เอาภาพนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่สามารถโหลดวิดีโอมันหายเข้าไปในไฟล์ยังไงลูกผมก็หาไม่เจอเอาเฉพาะที่ทาที่มีแกลลอนกระติกเห็นไหมนั่นแหละลองเรียงมาที่มีไม้ผู้กันนะที่มีไม้เขียวๆอะไรพวกนี้นะหาใครไปเอาผู้กันมาเอาผู้กันเสร็จแล้วไปเอาสีดำมาเดี๋ยวทาให้สมมติเป็นดินไปเอาสีดำมาหนี่ลักษณะการวางผมลองสององค์ได้ไหมพี่
ได้เลยตามสบายนี่ไงก็จะได้เป็นประมาณนี้ดูที่ว่าผมปั้นเนี่ยมันจะได้ศิลปะเดียวกับพี่หนุ่มปั้นหรือเปล่าโอเคเอาผูกกันมาเห็นใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นเสียนแหลมไม่มีไอ้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ไม่สวยไม่ชอบได้ไหมพี่ผมก็สิทธิ์มีครูนะเพียงแต่ว่าครูผมเนี่ยสอนสรนสปชแค่นั้นเองใส่กระจังก็พอแล้วมั้งไม่ต้องใส่ไวสีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการทาให้ดูเลยเอาผูกกันมารายการเราจะทำทุกอย่างให้เพื่อนๆทุกคนเห็นภาพตอนการที่จะทำภาพปิดตาเลยไม่ได้ต้องทาผู้การทาผู้การอยู่ในห้องอยู่ในห้องร้านน้ำประมาณเนี้ยโอเคสวยกว่าถามผู้การก็มาอ้าวนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็จะเห็นช่องว่างจะเห็นช่องว่างระหว่างใต้ฐานก้นนะครับจะเห็นช่องว่างตรงนี้โฟกัสไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเอาชนวนใหญ่เท่าแกนดินสอไปมันจะไปเบียดยันพอมันไปเบียดยันปุ๊บคุณทุบมาไอ้ตรงนี้หักเป็นรอย คุณก็ต้องตะไบพอตะไบมันก็จะไปกวนยันมันก็จะขาดแต่ถ้าเราใช้ชนวนเล็กก็คือไม้แหลมนี่แหละผมว่ามีที่เดียวนั่นประเทศไทยที่ใช้ชนวนเนี่ยคุณเสียบกันได้อยู่เลยพอเสียบอยู่เวลาหล่อมันจะไม่เป็นเบียดยันพอทุบมันหักเหมือนช้างเนี่ยเห็นไหมหักเหมือนช้างนะคุณดูนะมันไปโฟกัสตัวโน้นไปโฟกัสองค์โน้นแหมจริงๆเลยกล้องมันไม่ไปเบียดยันนะชนวนชนวนมันก็ไม่เกี่ยวกับใครเลยยันก็ไม่ขาดอ่ะเดี๋ยวให้พี่หนุ่มทาให้ดูน็อตเอาอะไรที่มันไม่เปื้อนลูกเช่นกระดาษหรือชามกระมังอะไรก็ได้ชามใส่ข้าวก็ได้จัมโบ้จัมโบ้ที่สุดแล้วตั้งแต่ทำมาใช่จัมโบ้แว่นสายตายาวนี่ถ้าสายตาสั้นอาจจะเล็กกว่านี้นี่สายตายาวนี่อะไรเนี่ยอันที่สมมติว่าเป็นดินแล้วกันโอเคผมยังมีอ้าวแล้วช้างผมไปไหนอ่ะคุณเอาไปปั้นอะไรอ่ะนี่ไงพี่กันเน่พี่โอ้ยยังไม่ได้ใส่มือเลยเดี๋ยวมาดูดิพี่กันเน่พี่ไม่ทานแล้วนี่ครับไม่ได้ใส่มือแล้วผมใส่ยัดอู่ไปแล้วพี่มองกันนะพี่แล้วก็ถือว่าเป็นดินแล้วกันครับไหวไม่ได้แล้วพี่ต้องเทใส่กระดาษใช่เดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวความใส่พี่ฝาก็ได้ฝาขวดน้ำเอามาเลยฝาขวดน้ำอ่ะเนี่ยก็คือขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นจะเป็นขั้นตอนการหมึกอีเดอิงใช่ไหมค่อยๆเทนี่คือเป็นดินและที่เททาเนี่ยต้องเป็นดินขี้วัวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ของภูเขาไม่ใช่ดินขี้วัวก็เป็นสูตรของบ้านช่างหล่อเขาหรืออีกตระกูลหนึ่งอ่ะของดินไทยอ้าวถ้าไม่ใช้ดินขี้วัวทำได้ด้วยหรือต้องเป็นดินขี้วัวอย่างเดียวทำได้ไม่จำเป็นต้องมีขี้วัวทำได้ก็อยู่ที่ว่าผมว่าอยู่ที่ท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีภูมิปัญญาแบบไหนนะผมว่ากระพวนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้กระพวนหรือกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยที่ทำเป็นพระปิตาหรือทำพระหล่อโบราณตระกูลที่เขาเรียกว่าเขมรเดี๋ยวนี้เขาเรียกเขมรเดิมในสมาคมพระหล่อสำริดเดี๋ยวนี้ไม่เรียกเขมรแต่เรียกเขมรเดิมเขมรเดิมเขมรเดิมคือเดิมเรียกเขมรแต่ปัจจุบันเป็นไทยแล้วเขาก็กำลังทำขมวดเข้าไปหาเมืองสุพรรณอยู่ก็คุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือแน่ๆอยุธยาเนี่ยคือขอมแน่นอน
ก็ขอมาสร้างยุทธยาไว้ที่เขาว่ากันใช่ไหมอันนี้ก็ไปไหว้ทิ้งเป็นความผมว่ามีเหตุผลดีนะเดี๋ยวลองทาให้ดูอ๋อสมมตินี่เป็นดินนะในคลิปมีไหมในภาพนิ่งมีไหมที่ผมทำไว้ที่ผมส่งมาที่กำลังทาที่มีไม้อย่างเงี้ยแล้วเขียวเขียวอ่ะเป็นผ้าเขียวเขียวไอ้ไม้ตัวเนี้ยมันเป็นชนวนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันชนวนมีเขียวเขียวเดี๋ยวผมอันนี้เหรอคะใช่อันนี้ก็คือเนี่ยเอาไม้เสียบเห็นไหมอันนี้เอาแว็กก็คือฉีดเทียนมาแล้วมาเหสวนอันนี้ไม่ได้ปั้นแต่กรรมวิธีเดิมก็คือใช้ดินหลอมชอบเขาเรียกว่าดินแกลบใช่ดินแกลบก็อธิบายด้วยพี่ของวัดหนองของวัดหัวเขาดินแกลบดั้งเดิมเนี่ยเบ้าหลวงพ่ออิ่มจะเป็นดำดินดำนางกวักเหรียญหล่อแหวนแขนเป็นดินดำหมดเลยซึ่งมันก็เป็นดินเดียวกันกับที่วัดทองวัดหนังใช้ไม่ได้ใช้ดินขี้วัวไม่ใช่ดินขี้วัวผมว่าดินขี้วัวมีศักยภาพในการรับรายละเอียดได้ไม่เท่าดินแกลบแต่ดินแกลบมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือทิ้งไว้นานไม่ได้ทิ้งไว้นานแล้วมันหดตัวเนี่ยเดี๋ยวเราทยอยเอาลงได้เลยอันเนี้ยนี่ไงที่เห็นไหมอันเนี้ยทยอยคู่ไปได้เลยเนี่ยพวกเนี้ยนี่คือรูปเดิมผมจะอธิบายให้ฟังวันนี้นี่คือรูปเดิมดูจากมือถือผมก่อนก็ได้อันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูอันนั้นคือพี่หนุ่มปั้นอันนี้คือพระพิคเนศของโอ๊ตบางแพอย่าล้อมอย่าล้อมนะโอเคสังเกตในโทรศัพท์ผมอันนี้คือดินอันนี้คือทรายก็ธรรมดาไม่มีอะไรละทรายแต่ร่อนให้ดีแล้วก็มีทรายมีแกลบนี่ไงมาปนกันผสมกันเพื่อเป็นดินที่จะทาให้ไม่ก็มี2สูตรสูตรแรกก็คือไม่ต้องตำเป็นดินนอกแกลบไม่ต้องตำก็ผสมกับดินทรายละเอียดแล้วก็ปนดินเหนียวเขาเรียกว่าดินนวลซึ่งบางท้องถิ่นมันก็ใช้ไม่ได้นะทดลองเดินกันทั่วทุ่งเลยไปหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำยังไงก็ได้นี่คือเสียนแหลมที่ผมให้เบ้าเนี่ยไม่ร้าวไม่ร้าวก็เหมือนกับเราผสมปูนเทคอนกรีตอ่ะใช่เนี่ยหรือทาฝาผนังบ้านอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันไม่ร้าววัสดุของบ้านช่างหล่อเขาก็ค้นพบว่าดินขี้วัวมันรักษาการแตกร้าวได้แล้วก็เก็บรายละเอียดได้เขาก็ใช้ดินขี้วัวก็คือเอาขี้วัวไปคั้นน้ำมาผสมกับดินเหนียวดินนวลขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เหมือนเสกโลโซไลฟ์ไปกินไปล่ะใช่ไอดอลของเราโอเคพี่ผมกินคนเดียวผมพี่มองพี่ไม่มีมือไงทีนี้พอได้ดินแกลบมามันก็จะเหนียวเหมือนดินเหนียวแต่มันจะดำผสมมาแล้วดำมันมี2สูตรสูตรเหลวๆคือเป็นครีมเลยอันนั้นแกลบละเอียดร่อนแล้วบดเวลาบดนี่ตัวดำมืดเลยแล้วก็ทรายละเอียดกับทรายแล้วก็ดินเหนียวละเอียดกวนกันด้วยส่วนผสมผมว่าบอกไปก็ทำไม่สำเร็จเพราะดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ต้องไปหาความลงตัวของมันเองอีกทีนึงผสมเป็นครีมเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนครีมที่เขาทำอะไรไอขนมโตเกียวอ่ะที่เขาราดประมาณนั้นแหละเข้มประมาณนั้นเลยคุณจะจุ่มไปก่อนก็ได้แล้วคุณก็พูดกันไปไล่รายละเอียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถ้าผมไล่อย่างงี้นะอินเดอิงก็ไล่เนี่ยตามซอกเนี่ยลงไปเรื่อยๆลงไปตามซอกแต่อย่าลืมว่าเทียนมันจะไม่ซึมน้ำพอทาไปแล้วมันเด้งคืนมันเด้งเหมือนใบบัวก็ต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆต้องขยันไล่ต้องนั่นก็ต้องให้เข้าถึงคือเทียนเนี่ยมันจะเป็นไขมันมันจะไม่รวมกับน้ำไม่รวมกับน้ำทาไปแล้วมันก็เด้งเป็นฟองน้ำก็ต้องทาหลายรอบจนกว่ามันจะเกาะเพราะว่าที่พึ่งเนี่ยมันคือไขมันอยู่แล้วมันไม่เข้ากับน้ำอยู่แล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกแต่ก็ทำได้ก็แต่ถ้าเทียนผ่านอายุคือแช่น้ำไว้นานสักคืนหนึ่งหรือแช่น้ำโคลนนี่มันก็ติดดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะที่แต่ไม่มีดินขี้วัวก็แกลบกับดินแล้วก็ทรายนิดหน่อยผสมกันคือตอนนี้ผมเชื่อเพื่อนๆกำลังงงว่าไอ้ไม้เนี่ยมันคืออะไรแล้วเราก็ทาไม้ไปด้วยเนี่ยไม้เนี่ยทาไปด้วยเพื่อนๆกำลังงงว่าไอ้ไม้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวมันจะไปไขความลับตอนนี้ว่าการที่การชนวนรูใหญ่รูเล็กเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าไอ้ไม้อันนี้จะเหลาให้เล็กหรือใหญ่โอ้กล้องโอเคได้เหมือน
ข้าใจอันนี้ขึ้นหนึ่งแล้วคราวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปักไว้ปักไว้ตรงนี้แล้วกันปักทิ้งไว้แห้งให้มันแห้งก็แอดมินมีภาพจะปักไหมลูกส่วนใหญ่ก็มีปักเรียงไว้เลยเรียงไว้เป็นกระบะเลยนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้านเนี้ยมีประโยชน์มากจะไอ้ไม้อะมีประโยชน์มากคือหนึ่งก็ปักทิ้งไว้เลยปักเปิดพัดลมพึ่งไว้ถ้าเป็นเหรียญหล่อถ้าเป็นเหรียญหล่อเดี๋ยวผมขออนุญาตดีน้ำมันนิดนึงดีเลยเหรียญหล่อสังเกตเหรียญหล่อบ้านราชบุรีมีใครบ้างเหรียญหล่อพ่อห้องย่องลมใช่ไหมหลวงพ่ออะไรอีกมีไหมพ่ออินวตารภูเข็มวัดม่วงพ่อยอดวัดใหญ่พ่อนิ่มหนังพุงดออันนั้นเป็นดินขี้วัวไหมใช่ผมบอกว่าสาเหตุที่ดูว่าดินขี้วัวหรือไม่ดินขี้วัวเนี่ยมันจะไม่มีทรายพี่พอฟักสวยๆจะสวยจริงนะครับผมสวยแบบบ้าๆบอๆเนี่ย 300,000 จัดมาครับยังเหรียญหล่อทั่วไปเนี่ยดินในเวลาสมมตินี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้หรือว่ากดพิมพ์มาแล้วกดพิมพ์แล้วไหมแล้วก็มีรูปหลวงพ่ออยู่แล้วเราก็ไปทาเหมือนกันทาดินเหมือนกันเนี่ยไอ้ระยะเวลาแล้วไปพึ่งเนี่ยระยะเวลาที่ดินมันแห้งเนี่ยดินมันหดมันก็จะรั้งให้เหรียญเนี่ยงอเหรียญบางอาจารย์เนี่ยงอนนิดนึงแอนนิดนึงเคยเจอไหมดูง่ายเลยส่วนใหญ่บางทีบางครั้งก็เกิดจากคุณถอนเทียนมาจากบล็อกนี่ไงพี่แอดงอเนี่ยแล้วมันแงะแล้วมันเนี่ยดูครับแล้วมันงอนิดนึงเนี่ยนิดนึงเห็นไหมครับอาจจะเกิดจากการหนักมือคือหยิบเทียนแล้วเทียนคดหรือบางทีเนี่ยที่มีประสบการณ์เลยคือทำเหรียญหล่อที่วัดตั้งไว้เสียบไม้ไว้พัดลมเป่าด้านนี้อีด้านนี้แห้งก่อนมันดึงเหรียญด้านเนี้ยท่านแห้งให้งอพอด้านนี้แห้งช้ามันก็เลยตรึงให้เหรียญนั้นงอตลอดเลยพอไปทุบชั้นหนองสามเหรียญงอแล้วทำมาตรงๆฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเหรียญบางหลวงพ่อเนี่ยงอนงอไม่ใช่ว่าเจตนาช่างทำไม่ดีนะพอไปจุ่มดินแล้วมันแห้งไม่เท่ากันมันก็ดึงแล้วก็หดเพราะฉะนั้นทาครั้งที่หนึ่งเสร็จแล้วครับก็ต้องทาอีกสักสองครั้งเพื่อทาทับๆเพื่อให้เกิดความหนาให้อยู่ให้โครงมันอยู่ตัวก่อนให้ดินมันเป็นองค์ให้มันหุ้มอยู่ให้ดีสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเอาดินหยาบหรือดินที่มันปั้นเป็นดินน้ำมันตอนแรกเหลวเป็นครีมใช่ไหมพอทาเสร็จแล้วแห้งแล้วแข็งแล้วก็ใช้ดินที่ปั้นเป็นเหมือนดินเหนียวที่ผสมแกลบซึ่งในนี้รู้สึกผมว่าจะมีอยู่เนี่ยอันนี้เห็นไหมว่ามันอยู่ในมือได้มันบี้ได้เอานี่แหละมาขยำหุ้มแอดมินเอาภาพที่ขยำแล้วหุ้มมันจะมีเบ้าสีดำๆอยู่ลองดูนะครับเบ้าสีดำๆอยู่ในนี้มีไหมคือขั้นตอนที่หนึ่งเป็นบุญเทียนใช่ทาครีมแล้วคือทาดินละเอียดเนี่ยละเอียดสุดตาเป็นครีมแล้วหลังจากนั้นหุ้มใช่หุ้มด้วยดินนอกอีกทีหนึ่งดินนอกนี่ก็คือดินที่เป็นดินชั้นนอกใช่ไล่อย่างตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือใช่ไหมนี่ได้หุ่นเทียนละในนี้หุ่นเทียนคุณลองหาภาพนี้แล้วก็ไล่มาเนี่ยเป็นภาพนี้เห็นไหมคืออันนี้ใช่อันนี้คือได้หุ่นเทียนละใช่ไล่มาเรื่อยๆแต่อันนี้ไม่ได้ปั้นทีลงอันนี้ใช้เบ้าประกบเป็นตามตัวทำหุ่นเทียนนี่ไปจ้างฉีดเข้ามาเพราะว่าทำพันองค์กดเทียนไม่ไหวอาจารย์คนเดียวนี่ครับแล้วก็ทายไหมคุณจะเห็นว่าส่วนตรงกลางมันยังชื้นอยู่ข้างนอกมันแข็งมันแห้งมันขาวแล้วไอ้นี่มันจะดึงแล้วมันก็ล้างให้เหรียญให้งอก็มีบางอันงอหลังจากนี้เสร็จไปทำอะไรต่อพี่ก็จะหุ้มแบบนี้ก็เอาดินเนี่ยเห็นไหมหุ้มปั้นเหมือนทำขนมห่อแหละปั้นแล้วก็ห่อให้ทำเป็นเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งคือไอ้ที่หักอะไรคือไม้ไอ้นี้พอเข้าพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมไอ้อยู่ในเบ้าเนี่ยอยู่ในไอ้ที่เราปั้นไปแล้วแต่เนี่ยมันจะมีไม้หักคาอยู่มันจะไม่ได้หักจริงๆอันนั้นคือรูชนวนอันนั้นคือไว้สำรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกรูปหนึ่งซึ่งมันจะมีอันนี้ผมเอาลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวที่ใช้ไม้จริงๆคือดินระหว่างที่ดินมันเริ่มหมาดๆเนี่ยคุณก็หมุนไม้ดึงออกมาได้เลย
ตรงรูมันก็จะกลายเป็นรูว่างๆของช่องไม้เพื่อนๆนึกภาพอย่างนี้นะครับนึกภาพตามผมคือไม้เนี่ยเวลาเราเอาพระอันเนี้ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะสมมติว่านี่เข้าเบ้าแล้วเข้าเบ้าแล้วเข้าเบ้าแล้วเนี่ยแล้วไม้อยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมาดคุณก็ดึงออกผมทำให้เลยผมเป็นคนที่เดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจนี่เฮ้ยที่สำนักรามีดินน้ำมันเหลือไหมดินของพี่เขามันเริ่มจะแข็งแล้วแข็งเพราะมันเจอแอร์ดินของพี่เขาเริ่มจะแข็งแล้วได้ได้คืออยากได้ความรู้ต้องอดใจรอมาเพราะว่าไอของพี่เนี่ยคือหุ่นเทียนไอของผมเนี่ยก็คือนะครับเพื่อนๆดูนะอันเนี้ยพอปั้นแล้วเพราะว่าหุ่นพระอยู่ข้างในนี่ก่อนผมก็จะเอาเนี่ยเขาปักเข้าไปใส่เข้าไปในหุ้มในนี้คุณดูนะครับใส่เข้าไปในนี้หุ้มแบบนี้ใช่แบบนี้นะครับแล้วในขณะที่พอผมหุ้มดินนี้ไปแล้วเนี่ยพอดินมันเริ่มบาดผมสามารถหมุนเอานี่ออกได้เลยเอาไม้ออกคราวนี้มันก็จะเหลือรูเนี่ยคือเป็นรูเอาไว้สำหรับเทโลหะลงไปใช่ถูกไหมครับฉะนั้นที่บอกไอ้ก้านเนี่ยนะฮะรูเล็กหรือรูใหญ่มันคือขนาดของก้านชนวนถูกต้องถูกไหมครับเป็นที่มาของชนวนเล็กหรือชนวนใหญ่ใช่จากไม้อันเนี้ยทีนี้ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นชนวนเล็กหมดเพราะมันต้องเหลาให้แหลมแล้วไปทิ่มกับเทียนถ้าคุณเอาไม้หัวทู่ๆไปมันก็ทิ่มไม่ได้และสำคัญเทียนมันบานต่อไปได้เบ้านี่แล้วต้องไปทำอะไรต่อพี่ก็เอาไปเผาไฟก็คือคว่ำลงเผาให้เทียนที่อยู่ข้างในนั้นมันไหลออกเผานี่คือเผาแดงเลยผมรู้สึกผมจะมีรูปตอนเทียนเบ้าคือตอนเนี้ยนะฮะพอได้เข้าดินเรียบร้อยแล้วเอาไอ้เนี่ยไปเผาจริงๆแล้วคือต้องทำคันสำหรับเทใช่การการน้ำโลหะมันล้นทำคันไว้แล้วพอคว่ำเผาไว้คืนนึงเลยให้มันแดงหรือเผาไว้3ชั่วโมงก็ได้ให้แดงเลยเพื่อให้ไอ้เทียนที่เราปั้นเนี่ยไหลออกมาใช่ไหลออกมาจะเหลือโพรงอากาศข้างในซึ่งเป็นรูปพระปิดตาที่เราปั้นไว้อยู่แล้วถูกต้องไอ้นี่ละดินสำคัญถ้าคุณผสมไอ้นี่กำลังเทนี่กำลังเทเอาตอนเผาเบ้าไล่เผาเบ้าลองไล่ไปอีกก็ได้อันนี้คือตอนเทเอาตอนเผาเบ้าก่อนตอนเผาเบ้ามีไหมอันนี้ก็ได้นี่ถือตอนเทอยู่นี่นะตอนทุบตอนเผาเป็นวีดีโอเหรอรู้สึกว่าจะหาแล้วไม่เจอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้เผาอันนี้เผาแล้วคว่ำหน้าลงเพื่อให้เทียนเนี่ยมาสำรอกมาหมดข้างในจะได้ดินที่มีโพรงอากาศเป็นรูปพระปิตาแล้วเราก็เอาไอ้เบ้าเนี่ยมาไงเมื่อกี้ก็ได้เอาตอนเทเมื่อกี้ก็ได้ที่กำลังหยอดน้ำทองนะผมเล่าต่อนะพี่หนุ่มนะสุดท้ายไอ้เนี่ยเผาแล้วเราก็เอามาตั้งปึ๊กหงายหน้าขึ้นแล้วก็เทโลหะลงไปอยากจะได้เนื้อเงินก็หลอมเงินเทลงไปไอ้มินเอาตอนเทมาลูกใช่ไหมพี่หนุ่มใช่อยากจะได้พระปิตาเนื้อเงินก็หลอมเงินเทลงไปอยากได้ทองคำก็หลอมทองคำเทลงไปใช่อะอยากได้เนื้อทองเหลืองก็เอาทองเหลืองหลอมแล้วเทลงไปแบบนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าพวกพระตระกูลหล่อโบราณหรือเขมรเดิมเนี่ยชนวนเล็กหมดทุกองค์เลยเล็กหมดเพื่อที่จะไม่ต้องตะไบแต่ของพระกิ่งอย่างบ้านช่างหล่อเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชนวนไม้ไผ่เขาใช้ชนวนที่เป็นเทียนเขาเอาเทียนขึ้นเป็นสายชนวนแล้วเอาสายชนวนเนี่ยไปต่อกับคือไปลนเทียนมาจี้กันสังเกตไหมพระกิ่งพระชัยที่ไม่ได้ตัดชนวนตอนที่เชื่อมตอนที่ชนวนเนี่ยมันจะเชื่อมมันจะเป็นรอยจุ๊บเออเหมือนกับคุณเอาเทียนไปลนแล้วไปปักกับเวลาบูชาพระน่ะมันจะมีรอยน้ำตาเทียนมันจะมีรอยน้ำตาเทียนจุ๊บอยู่ก็ถือว่าดูง่ายของตระกูลของช่างเขาอยู่แต่ของสำนักนี้จะไม่มีรอยที่แบบรอยน้ำตาเทียนหยอดคือแบบโบราณร้อยกว่าปีที่แล้วจริงๆประมาณนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องตะไบไม่ต้องตะไบแล้วข้อดีเทเสร็จแล้วไงต่อพี่ข้อดีก็คือถ้าชนวนเทียนเนี่ยโลหะมันเข้าง่ายเพราะรูเข้ามันใหญ่รูมันใหญ่แต่เวลาแต่งคุณเหนื่อยเพราะคุณไหนคุณต้องมาเลื่อยชนวนแล้วต้องมาตะไบตะไบก็นั่งด่าไอ้ช่างหลอกไปทำไมมึงไม่ใช้ชนวนให้มันเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนี่ผมทำเองลูกนี้กูทำชนวนเล็กตั้งนานแล้วเพราะชนวนเล็กเนี่ยคุณคิดดูนะช้างเนี่ยช้างเนี่ยชนวนเป็นแค่นี้ทุบเบ้ามาชนวนหลุดออกมาเลยเป็นองค์เลยเพื่อนๆอยากดูตอนทุบป่ะตอนนี้
มีคลิปวิดีโอตอนทุบผมจำได้ตอนทุบใช่ทุบทุบที่ลงในเมื่อส่งไปวันก่อนรู้สึกว่าวันก่อนทุบตอนนี้คือพอเทโลหะไปหมดแล้วใช่รอนานไหมกว่าโลหะจะเย็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารอเย็นเลยเนี่ยใช่เนี่ยทุบได้เลยนะครับคือถ้ารอเย็นเนี่ยต้องมี5ชั่วโมง8ชั่วโมงให้แต่ผมใจร้อนเทไปครึ่งชั่วโมงเบ้าที่4ที่5เทเสร็จผมก็กลับมาทุบเบ้านี้แล้วทุบตอนร้อนก็ได้แต่พระใหญ่ทุบตอนร้อนมันจะร้าวแต่เนี่ยถือว่าเป็นพระเล็กไม่เป็นไรใหญ่ใหญ่ลูกวิดีโอเล็กไว้ลูกเอาใหญ่ๆกว่านี้เนี่ยทุบได้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยแต่เนื่องจากว่าข้อจำกัดของชนวนไม้นะกับชนวนเทียนต่างกันอย่างนึงชนวนไม้คุณเข้าเป็นช่อแบบพระกิ่งไม่ได้คุณเห็นไหมพระกิ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนง่ามมีช่อหลายอันเหมือนกิ่งไม้ที่มีแขนงลงมาอันนั้นเขาเทแล้วก็มีแล้วก็จะมีช่อไล่มาเรื่อยอย่างนี้แล้วก็จะมีพระอีกองค์นึงติดไว้ในความเข้าใจของผมก่อนพี่ดงใช่เป็นอย่างนี้คืออันเนี้ยเราสามารถจะใส่ไปที10องค์ก็ได้10องค์ก็ได้ใส่ทีละ2องค์ก็ได้องค์เดียวก็ได้ใช่มันจะแล้วแต่เราใช่มันจะต่างกันอ้าวหมดแล้วลูกใครเคยเห็นมีทุบอีกไหมมันมีอีกดิมีก็มันมีทุบอยู่หลายอันจะมีใช่แล้วก็ใครไปวัดกามังแก้วอันเนี้ยเนี่ยคือดินเมื่อทุบมาแล้วเห็นไหมเหรียญหล่อก็จะขึ้นตามรูปนี้เลยนี่แสดงว่าดินเขาดีมากเลยไม่มีร้าวไม่มีรอยเห็นไหมเหรียญก็เลยไม่มีตำหนิสลาบก็คือรอยแตกตะเข็บมันไม่มีเลยคือตะไบน้อยมากเลยคือตัดช่อจุบจบเลยก็ง่ายดีแต่ใครไปวัดกลางมันแก้วไปเห็นชนวนไปเห็นพระชัยบูบูในตู้อาจจะเป็นช่อเป็นช่อเรียงเป็นร้อยองค์เลย อันนั้นเนี่ยคือต้องมานั่งเลื่อยทีละองค์คือต่างกันอันนั้นคือเข้าเทียนเข้าก็คือช่อเทียนช่อเทียนต่อกันไปแต่ไม้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาต่อกันแบบนี้ได้มันเลยต้องเรียงเป็นกระบะไม่ได้เทเป็นช่อแต่เรียงเป็นกระบะเพราะว่าคุณก็ต้องเอาพระมาวางเรียงแล้วก็หุ้มดินหุ้มดินไปเรื่อยชำนาญมากคุณก็ใส่ทีละร้อยองค์เหมือนที่ตอนที่ทุบออกมาเนี่ยได้เป็นร้อยเลยเพราะว่าคุณสุมเบ้าใช้เวลา5ชั่วโมง7ชั่วโมงคุณหลอมโลหะใช้เวลา2ชั่วโมงเท่ากันแล้วคุณเทได้องค์เดียวกับคุณเทได้ทิ้งไป100องค์คุณจะเทแบบไหนอ่ะคือเป็นการประหยัดเวลาประหยัดเวลาฉะนั้นการเททำด้วยหุ่นเทียนปั้นแบบไม้แบบเนี้ยเราจะทำเป็น100องค์เหมือนช่อก็ได้ใช่ช่อเนี่ยเขาเททีเดียวร้อยองค์ช่อคือเป็นแขนแล้วก็ต่อกันไปแต่อันนี้เทเป็นกระบะทางกว้างได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นข้อจำกัดของไม้ไผ่มันเข้าช่อไม่ได้แต่ใช้เข้าเรียงกันได้อย่างแหวนนิ้วหลวงพ่ออิ่มเนี่ยก็จะเข้าเรียงกันเป็นรางเลยเสียบตรงนี้แหวนอยู่ข้างในพอดึงไม้ออกเขาก็มีดบากรางเลยผมจำได้ว่าตอนทุกพี่มีอยู่หลายคลิปนะเมื่อกี้มีคลิปเดียวเหรอผมส่งไปให้ได้กี่คลิปก็ไม่รู้มีหลายคลิปก็มันก็สมแล้วดูคลิปอื่นนี่อันที่คลิปออกมาแล้วมันคลิปแล้วมันกระเด้งหลุดเลยก็มีนะมีเพราะด้วยว่าชุดชนวนมันเล็กเนี่ยพอเวลาทุบเนี่ยมันกระเด้งหลุดมาเป็นองค์พระเลยก็มีทุบเลยตอนทุบจากไอ้ที่เผาแล้วดูอันนี้ตอนเข้าเบ้าเข้าเบ้าเข้าเบ้าเพื่อจะเรียงให้เป็นกระบะแล้วเทได้ทีละ10-20องค์เราอยากได้10องค์ดูเราก็เอาพระใส่ไป10องค์นี่คือที่อยู่ในไม้คือพระแล้วพระที่ทาดินข้างใน3ชั้นแข็งเลยก็เอาดินนอกที่เหนียวที่หลวงพี่เขาหยิบมาข้างในที่เห็นกระบะข้างในนั่นน่ะที่เห็นตรงท้ายเห็นไหมที่ไม้โผล่แหลมๆนั่นคือเสร็จแล้วไอ้นั่นคือยังไม่ได้เข้าเบ้าที่ปักที่โผล่ก็เรียงกันเนี่ยเรียงทีละ5เรียง2ชั้นก็ได้102ชั้นได้10จาก5องค์10องค์องค์เดียว2องค์ก็ได้อันนี้คุณนับเป็นกี่องค์อ่ะเนี่ยเรียงกันเนี่ยพอตอนประมาณเนี่ยคุณก็รีบหุ้มไม้ออก25เพราะว่าถ้าปล่อยแห้งเกิดอะไรไม่ออกนึกไม่ออกต้องไปเผาไม้อีกก็ต้องเผาให้ไม้ไหม้ไปเลยแล้วก็กลายว่ามันก็จะมีเข้าลงริ้วเข้าไปในเบ้าไม่ค่อยสวยต้องดึงตอนนั้นต้องรีบดึงทุกอย่างมีข้อจำกัดหมดต้องหมาดดึงไม้ออกเลยพอได้แห้งก็ดึงไม้ไม่ได้ไปเผาไม้มันจะพิเศษที่เท่าไม้ไม่สวยก็คือไอ้ก้อนที่เผาแล้วว่าเอาตอนทุบอย่างเดียวมันจะมีหลายองค์เลยอันนี้ตอนกำลังเข้าอันนี้รอแบบมาสามเท่าอันนี้รอแบบมาสามเท่ารอเนื้อชิ้นอันนี้รอเทด้วยบล็อกหน้าเดียวประกบหลังอันนี้รอแบบหลงกุศลมาคอมาสามเท่าใช่เนื้อชิ้นคือมีบล็อกเป็นบล็อกหน้าเดียวแล้วเทพื้นลงไปเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดนะครับแล้วก็แกะออกมาดึงหักหรือเปล่าแต่ใช้ได้หมดเดี๋ยวเราตัดรูปตัวแต่เล็กเลย
มันจะเลี้ยงไงมันอยู่แล้วหมดแกออกมานี่ก็คือจะได้พันแผลแบบนี้แล้วมาตัดข้างตัดหัวตัดท้ายเหมือนที่เราเจอทุกนาทีนี่ปูสุกปลาคองเอาหามเท้าหรือว่าระคังหลังคอนใช่ก็จะมีตึงกระชับเราเป็นแผลแบบนี้แล้วต้องเอามาตัดเราอีกคือแผงอย่างเนี้ยที่เสริมนิดนึงคืออาจจะมีแค่แถวเดียวก็ได้หรือจะมีเป็นตับๆเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นแถวเดียวเนี่ยคุณก็ตัดง่ายหน่อยสับบนสับล่างสับบนสับล่างจบแต่ถ้าเป็นแผงเนี่ยคุณต้องมาตัด1 2 3 1 2 3ใช่ก็เสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ตัดง่ายเลยคำว่าซิ่วตัดบอกไปเลยว่าไม่จริง เพราะซิ่วเนี่ยหน้ามันแคบเวลาตัดไปปุ๊บมันไปติดกับตะกั่วแล้วก็ดึงถอนไม่ขึ้นแล้วซิ่วมันหนาจริงๆแล้วคือมีดอีโต้นี่แหละมีดอีเน็ตนี่แหละซอยเหมือนซอยหัวหอมเลยตัดเอาค้อนทุบบนมึงใช่ครูบอกมึงประมาณนั้นคือสมัยก่อนเขาบอกซิ่วตัดเราตัดซิ่วก็เรียกกันไปแต่จริงๆมันไม่ใช่ซิ่วแต่อาเขาเหมือนกับสมเด็จบอกใช้ตอกตัดนั่นแหละผมบอกมีดตัดมากนี่แหละมีดก็ได้อะไรก็ได้มีดก็ได้อะไรก็ได้ที่สามารถตัดไอ้ที่ส่วนเกินมันออกได้ไม้ไผ่ที่สมัยก่อนจะมีไม้ไผ่ผิวมันผ่าแวบมันก็คมนั่นมาตัดก็ได้แต่ไม้ไผ่เนี่ยมันต้องเป็นใบใหญ่ไม่ใช่ตอกกันสั้นนะก็เหมือนไอ้ที่ตัดขนมเปียกปูนสมัยก่อนอ่ะตัดขนมชั้นขนมเปียกปูนนะเป็นยาวๆแล้วก็ทำให้คมแล้วก็กดใบพายได้หมดอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวหยิบได้หมดที่สามารถทำให้มันสามารถตัดได้ภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ได้หมดใช้ได้หมดแต่ก็เรียกกันว่ารอยตัดซิ่วเหมือนรอยตัดตอกประมาณนั้นใช่แต่ฉะนั้นถ้าเราไปฟังอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้บอกว่าดินนอกเนี่ยผมเชื่อคนไม่รู้คิดว่ามันเป็นดินต่างประเทศหรือปูนพลาสเตอร์ดินนอกคือดินที่หุ้มชั้นนอกใช่ที่อยู่ตัวแล้วที่เป็นโครงให้โครงมันแข็งอีกทีนึงพี่คะแนนผมใช้ได้ไหมพี่ก็ดูก่อนว่านี่คือพระพิคเนตอาจารย์โอ๊ตบางแพที่ปันที่มาโดยการวางยันเดี๋ยวผมจะอธิบายยันให้นี่อธิบายยันให้นะอาจารย์โอ๊ตบางแพนะปั้นพระพิคเนตมาอันนึงก็คืออันนี้อ้าวมันยุ่งเหยิงอยู่แล้วข้างหลังเนี่ยวางไว้ยันท้อใช่มั้ยมันเรียกยุ่งจริงๆตัวท้อด้านข้างนะหัวเข้าวางไว้ยันนะไม่มีใครเรียนแบบได้นะครับไม่ได้อันนี้ยันนะยันหัวนี่คือยันอุนี่ใช้ยันอุอันนี้นะนี่ศูนย์นิพพานเห็นป่ะด้านล่างนี่ใส่ด้วยนี่ศูนย์นิพพานได้อยู่พี่อ่ะปรบมือให้พี่หนุ่มสุพรรณกับผมหน่อย okay. ในการทำวันนี้ปรบมือเพื่อนๆมีอะไรข้องใจถามมาเลยถามมาโอเคครับเชื่อว่าเพื่อนๆดูเพลินพี่หนุ่มเพลินครับก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรงั้นผมถามแทนเพื่อนดีกว่าพี่หนุ่มว่ามีการหล่อเนี่ยแต่ละท้องที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเราดูพระหล่อเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าพระหล่อเนี่ยเป็นพระหล่อจังหวัดอะไรพี่ว่าจริงไหมได้แล้วท้องถิ่นใช่ภูมิปัญญาต่างกันกรุงเทพตระกูลช่างหล่อก็อีกตระกูลช่างหนึ่งอย่างสมุทรสงครามพี่หนุ่มรู้เปล่าว่าแถวแถบชานเมืองก็อีกตระกูลหนึ่งพี่หนุ่มรู้เปล่าว่าพระหล่ออะไรที่ผมคิดว่า amazing วัดหัวเขาเนี่ย amazing สมุทรสงครามเนี่ยผมว่า amazing มากเพราะพระหล่อสมุทรสงครามน็อตหล่อมีหูในตัวมีหูแบบเหรียญเลยนะใช่ทำมาเสร็จสับเลยมีหูแบบเหรียญแล้วหล่อบางหล่อได้บางหูแบบนี้ก็คือหูแบบเหรียญคือหูแบบนี้มีหูในตัวอย่างนี้เลยมีหูในตัวอย่างนี้เลยห้อยได้เลยใช่ไหมอย่างพ่อแก้วพวงมาลัยพ่อบ่ายช่องลมอรุณเทพบุตรแล้วบางด้วยบางปิ๊กเลยสุดยอดแม่กองนี่หล่อไม่เหมือนใครสายใต้ของก็จะมาเนี่ยเหมือนของอาจารย์รถเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ใต้ขออ้อไอ้นี่มันยังง่ายแล้วก็มันมีคำในกฎความอย่างนึงเพื่อนๆอาจจะไม่เคยรู้ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่ผมเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยฟืนที่ให้ความร้อนคงที่และดีคือไม้โครงกลางถูกต้องอันนี้ใช่ครับใช่แต่อย่างสุพรรณมันไม่มีทะเลไม่มีไม้โครงกลางก็ใช้ฟืนสแกไม้สแกไม้เนื้อแข็งเนี่ยไฟดีหมดเลยแต่ที่ง่ายๆสุดคือไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่โคตรไฟแรงเลยเพราะว่าเขาใช้ตีมีดหลอมละลายเลยถ่านไม้ไผ่แล้วหาง่ายไฟแรงไฟดีอยู่นานแน่พี่ก็อาจจะไม่ทนเท่าไหร่แต่ไฟแรงและที่สำคัญคือกะลามะพร้าวไฟแรงมากสุพรรณไม่มีไม้โกงกลางก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันแต่สมัยก่อนใช้เบ้าชักเดี๋ยวนี้มันใช้ไดโวมันใช้ตัวเป่ามันก็เลยง่ายหน่อยสมัยก่อนต้องใช้กระบอกสูบอย่างวัดหัวเขาเนี่ยที่หล่อคือเหรียญหล่อหัวเขาเหมือนกับสมุทรสงครามเลยบางบาง
เทรดยิ่งบางยิ่งดูง่ายยิ่งแท้เลยเก๊ทำไม่ค่อยได้เพราะที่ผมบางคนอาจจะไม่รู้ผมเล่าให้ฟังเลยว่าไม้กงกลางเนี่ยเป็นไม้ที่ยอมในการให้ความร้อนในการหล่อพระให้ไฟแรงและคงที่ดีมากเป็นน่าจะเป็นฐานอันดับหนึ่งแล้วที่ถึงขนาดว่าสังฆราชแพรเจ้าคุณศรีสนวัดสุทัศน์ที่ต้องหล่อกลางแจ้งจะสั่งไม้กงกลางฟืนไม้กงกลางจากแม่กองเนี่ยหรือสมุทรสงครามเนี่ยไปทำการหล่อพระกิ่งวัดสุทัศน์ใช่ไหมนี่เป็นคือมันต่างกันนะที่พี่หนุ่มทำวันนี้ผมขอบคุณหนุ่มว่านี่มันคือวิธีการทำภาพหุ่นตาโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ฉะนั้นจุดจบของภาพปิดตาโดยการปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เนี่ยพี่หนุ่มว่าดูตรงไหนได้บ้างใช่ไหมปิดตาเนี่ยก็โดยหลักการคือดินเบ้าก่อนเลยตรวจสอบที่มาของมันดินเบ้าก่อนดินเบ้าถ้าเมื่อก่อนถ้าในตำราก็บอกว่าถ้ามีตะเข็บนี่เหมือนกัน2องค์ไม่ได้ดินเบ้าแล้วก็ลายมือของคนอย่างที่คุณโอ๊ตบอกลายมือของการปั้นการปั้นเนี่ยก็จะแต่ถามว่าฝีมือเขาก็ทำได้นะเขาก็คือมันมียันมีหนังสือลงเขาก็เดินเรียนแบบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลื่นไหลที่มันคือชนวนรูเล็กรูใหญ่มีผลแล้วก็เบ้าเนี่ยเขาทำไม่ได้ก็คือเขาเรียนแบบแต่เขาก็ต้องมาแต่งกลบเกลื่อนอีกทีไม่ได้มาเบ้าดินดั้งเดิมแบบนี้ซึ่งต้องไปค้นหาอีกนานกว่าจะเทแล้วได้ขนาดนี้ผมสรุปแบบนี้ได้ไหมพี่หนุ่มนะครับเพื่อนๆฟังนะครับผมสรุปแบบนี้ผมสรุปว่าวันนี้นะครับที่เราเนี่ยได้เห็นวิธีการสร้างพระปิตาโดยพี่หนุ่มสุพรรณเนี่ยผมเชื่อครับว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ปั้นแล้วรู้ยันเหมือนกับพี่หนุ่มสุพรรณพี่หนุ่มสุพรรณเนี่ยสามารถเขียนของไปหน้าและเขียนกลับหลังได้อันนี้คือเรื่องจริงจริงเหรออันนี้คือเรื่องจริงสามารถเขียนของไปหน้าและเขียนกลับหลังเหมือนการแกะบล็อกแบบเขียนกระจกได้นะผมจะบอกให้แล้วเมื่อปั้นออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าการที่วันนี้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้รู้การสร้างพระปิตานี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะหาจุดดูของตัวเองได้ถูกไหมจะหาจุดดูของตัวเองได้จากการที่เรารู้กรรมวิธีการสร้างและที่สำคัญเลยก็คือความเก่าหนึ่งอย่างคือถ้าคุณดูพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อทับวัดทองแต่ว่าเศษเบ้ามันเป็นปูนปัตเตอร์คุณจะรู้เลยว่าในอดีตมันไม่มีปูนพลาสเตอร์ปูนขาวๆปูนขาวๆปูนขาวๆคาบยิ่งเป็นคาบดินขี้วัวก็จบเพราะว่าผิดหลักถ้าช่างเอาดินขี้วัวไปหุ้มก็ผิดช่างแต่ปูนพลาสเตอร์เนี่ยมันมีอย่างนี้มันมีดินดำเนี่ยถ้าเผาไฟแรงมากมันขาวเป็นขี้เถ้าบางทีผมเคยได้พระปิดตาแล้วบางทีมันคาบดินเบ้ามันขาวแต่ขาวอ่ะมันต้องไม่ใช่ปูนพลาสเตอร์นี่เราก็ไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเก๋แต่พอเมื่อมาทำเนี่ยดินเมื่อสุมขี้เถ้าแกลบขี้เถ้าแกลบขาวทานเมื่อเผาจนที่สุดแล้วมันจะคือขี้เถ้าสีขี้เถ้าสีขาวใช่เหมือนกันพระปิตาเนี่ยถ้าสุมไฟแรงมากดินเบ้าจากดำจะเป็นขาวคนก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นปูนปาเตอร์ก็ตีเก๋ก็เคยได้กันต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าหนึ่งเราจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนักของวัดหัวเขาหรือเป็นสำนักของแม่กองนะครับถ้าเจอดินขี้วัวให้รู้เลยว่าผิดหลักสูตรผิดหลักสูตรผิดหลักการแต่ถ้าเป็นดินขี้วัวต้องเป็นพระที่ทำจากบ้านช่างหล่อเช่นพ่อเงินบางคลานถูกต้องอันนี้ใช่พ่อทาพันยังแตกอันนี้ใช่หลวงพ่อจันหลวงพ่อกล่อมสุราษฎร์เนี่ยพ่อกล่อมโพธาวาสหมดเลยพ่อจันบางมอนอย่างนี้คือเราต้องรู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาทำมาจากวัสดุอะไรเราก็จะเข้าใจเทคนิคอะไรรูชนวนใหญ่รูชนวนเล็กแต่ยังมีผลวัดหัวเขาเนี่ยที่สืบได้สายอยุธยาเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อจันไม่ใช่หลวงพ่อจันบ้านช่างหล่อที่ขี่เสือหลวงปู่รอด3ไถน่าจะหลวงปู่รอด3ไถตระกูลหลวงพ่อปลื้มวัดพร้าวสุพรรณหลวงปู่พร้าวน่าจะเป็นเทคนิคบ้านหัวเขาคือไม่มีดินขี้วัวจะเป็นเบ้าทุบมาแล้วเหลืองเลยจะอีกตระกูลนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าช่างหัวเขาหล่อหรือว่าเอาวิชาจากสำนักนี้ไปหล่อรับไปหล่อหาเลี้ยงคือมันมีคือหัวเขามันมีรอบวัดเลยเป็นช่างคือหลวงพ่อประสิทธิ์ประสานให้นะแล้วพอเติบโตมาก็ย้ายถิ่นฐานไปได้หมดอยู่ที่อื่นถึงขนาดว่ามีคนที่หาพระหลวงพ่ออิ่มเนี่ยไปขายกำแพงเพชรไปมีเมียไปแต่งงานอยู่กับแพงเพชรอยู่สองสามคนนามสกุลหัวเขานี่แหละคนบ้านหัวเขาแล้วก็คนพวกนี้หล่อพระเป็นไปอยู่กำแพงไปอยู่สุโขทัยผมว่าผมสงสัยไปหล่อให้พวกหลวงพ่อขำ
ลานกระบึงลานกระบืออะไรหรือเปล่ามันคล้ายๆกันไงศิลปะเนี่ยเป็นไปได้บางตำนานบางที่เล่ามาหับหลวงพ่ออิ่มหับลูกศิษย์หับพระไปขายใช่ไหมแล้วเจ้าวาดต่างถิ่นเขาเห็นฝีมือรอแหวนรออะไรดีเขาก็ส่งลูกศิษย์เดินตามกลับมาวัดหัวเขามาเรียนวิชารอเนี่ยเพื่อเอากลับไปใช้งานก็มีอย่างตระกูลรอหลวงพ่อสีวัดพระปรางก็ดีสิงห์บุรีตระกูลรอเหรียญรอหลวงพ่อโตวิหารทองที่เป็นเหรียญรอทองเหลืองนะตระกูลนี้หมดเลยเบ้าดินเดียวกันแล้วหลวงพ่อสีพระปรางกับหลวงพ่ออิ่มก็สหายธรรมแน่นอนน่าจะยืมช่างกันยืมภูมิปัญญากันมาใช้ให้ท่านรอให้ผมหน่อยเป็นไปได้เพราะจะไปต่างอะไรพี่สวัสดีก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาก็มีขายที่ราชบุรีแม้กระทั่งเหรียญก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตยังมีขายที่โคราชเลยพี่สุพรรณเนี่ยชัดเจนเพราะว่าหลวงพ่อปื้มวัดพร้าวหลวงพ่ออ่ำวัดชีประขาวเนี่ยศิลปะอะไรต่างๆวิธีการเนี่ยอาจจะเป็นช่างทางนี้แหละเอาความรู้ไปเผยแพร่ซึ่งก็ต้องแต่ว่าถ้ามันการเวลามันก็สืบไม่ได้แต่สืบได้อย่างเดียวคือดินเบ้าวิธีการเข้าห่วงวิธีการเทอะไรพวกนี้คือวันนี้ผมจะสรุปแบบนี้เลยนะพี่หนุ่มนะว่าการที่คุณเห็นวิธีการทำพระที่พี่หนุ่มสุพรรณทำให้ดูเนี่ยคุณเนี่ยจะสามารถสืบได้ว่าเหรียญหล่อที่คุณซื้อกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่ออิ่มหัวเขานะครับพ่อปื้มใช่ไหมพ่อปื้มวัดพร้าวนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นปู่รอดสามไถพ่อทาพเนียงแตกพ่อเงินบางคานพ่อห้องเท่าลมเนี่ยหล่อด้วยกรรมวิธีอะไรเมื่อคุณเข้าใจปุ๊บไอศาสตร์ตรงเนี้ยมันจะสามารถใช้ดูพระเครื่องรันนั้นได้เพราะคนทำเก๋เนี่ยนะมันจะสมัยเนี้ยพอบอกว่าหล่อด้วยดินขี้วัวมันจะทำเก๋โดยใช้ดินขี้วัวหมดซึ่งสำนักหัวเขาไม่มีดินขี้วัวถูกไหมสำนักของแม่กองเนี่ยไม่มีดินขี้วัวไม่ใช้ฉะนั้นปุ๊บถ้าเป็นหล่อแบบดินขี้วัวให้คุณรู้เลยว่ามันไม่ใช่ของนี่เมื่อคุณจับพิรุธตรงนี้ได้พิมพ์มันก็จะเพี้ยนเนื้อมันก็จะไม่เก่าคุณก็จะหาจุดที่มันผิดสังเกตไปได้หมดเลยนี่ไงตัวอย่างเหรียญหล่อวัดหัวเขานี่ครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มให้ดูอ่ะลองครับนี่คือตัวอย่างเหรียญหล่อนี่คือแค่เข้าหูก็ขั้นเทพอย่างที่ว่าคือตะไบน้อยๆชนวนเล็กๆแล้วก็เหรียญบางๆแต่กล้องนะครับไม่เหมือนครับดิ่งขุยปูเนี่ยเป็นวัสดุอาถรรพ์ที่เอามาสร้างพระเครื่องครับดิ่งขุยปูนะครับสังเกตวัสดุอาถรรพ์สังเกตว่าการเข้าหูเขาเรียบร้อยเนียนเป็นธรรมชาติมากเลยซึ่งของเก้นี่หนึ่งก็คือถอดมายังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ทำไม่ได้เล็กเรียวแล้วก็เป๊ะเลยนะคุณดูเหรียญอันเนี้ยผิวก็คือเหลืองเลยข้างๆจะบางเห็นไหมจะบางมากเลยหัวเขาจะมีสูตรอย่างนึงคือไม่มีรอยประกบกลางนะเหรียญสองหน้าเนี่ยถ้าหลวงพ่อทาจะประกบกลางหลวงพ่อไปหลวงพ่อทาพวกนี้ประกบกลางไม่มีประกบวิธีก็คือพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังของเขาเนี่ย เขาประกบตอนเทเทียนเลยแต่ถ้าวัดอย่างหลวงพ่อทาเนี่ยคลึงหน้าหนึ่งคลึงหน้าหนึ่งแล้วมาประกบกันเทียนมันก็เลยมีรอยต่อกันตรงกลางก่อนไปเข้าดินก็จะเป็นแต่หลวงพ่อภูเขาเนี่ยประกบมาเลยแล้วก็หยอดน้ำเทียนเหลวๆลงไปลักษณะผิวพระหรือหุ่นเทียนมันก็จะลื่นๆเนื่องจากว่าไม่ได้โดนแรงกดมันก็จะเป็นพอถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเลยได้เหรียญมานั่นมาเลยแล้วก็มาต่อหูไม่ต้องมาประกบกลางเหมือนกับหลวงพ่อทาอย่างเงี้ยทางเงี้ยทำต้องประกบตรงกลางคือเอาหน้าเอาหลังมาประกบกันแล้วคุณก็ทาพอทาเนี่ยไอ้ดินหุ่นมันก็เข้าไปอยู่ในร่องแล้วก็กลายเป็นเหรียญหล่อเนี่ยหลวงพ่อทาที่คุณเห็นมันจะมีรอยผ่าตรงกลางเนี่ยจะมีรอยผ่าเห็นไหมเนี่ยมีรอยผ่าคือเราประกบเบ้าซึ่งแล้วก็ตะใบทิ้งก็เลยว่าเหรียญหล่อถ้าประกบสองหน้ามันก็จะหนาส่วนใหญ่อะถ้าทางสายบ้านช่างหล่อหนาหนาคืออะไรเปลืองโลหะตะใบก็ลำบากเพราะมันหนาแต่อันนี้คือบางทุบออกมาก็แล้วชนวนเล็กด้วยเด็ดก็หลุดเลยแล้วก็หนึ่งไม่ค่อยมีคราบขี้วัวทุบออกมามันจะขาวสะอาดเหมือนกับช้างของอาจารย์วัดหนองทรายเลยก็ขาวสะอาดเลยอยู่ที่ว่าจะเอาเนื้อขาวหรือเนื้อเหลืองขาวสะอาดแบบว่าไม่มีเม็ดทรายติดถ้าดูในคลิปเห็นไหมอาจจะมีดินดำๆติดตามซอกนี่คือดินเนี้ยดินเนี้ยถ้าร่อนละเอียดแคะง่ายเอามาจิ้มฟันแคะหลุดแต่ถ้าร่อนไม่ละเอียดถ้าทรายกรดเยอะแน่นแข็งครับไม่ออกใช่ก็สืบกันจนรู้ว่ามีดอกจันด้วยมีโค้ดมีโค้ดอาจารย์กลัวว่าจะไปขายกันเป็นของเก่าไปหลอกกันไปแต่งใช่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 ถ้าไปทำไปบางคนไม่รู้เนี่ยใช้โลหะดีๆเทไปเนี่ยเป็นนครก็จะไปหลอกขายพระโบราณได้แกก็เลยตอบโค้ดไว้ให้ด้วยเจตนาดีดินนี้ก็เลยว่าแคะก็หลุดไม่แคะก็ไม่หลุดประมาณนั้นการชนวนเล็กนิดเดียว
นี่รูเล็กๆนิดเดียวก็คือปลายไม้โอเคครับผมอ่ะนะฮะ